จริงๆเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของพลังงานรีไซเคิลหรือว่าพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนต่างๆเนี่ยบางทีคนก็จะนึกถึงพลังงานลมแล้วก็พลังงานโซล่านะครับแต่ของทาง TPIPP เนี่ยจะเน้นเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับสร้างผลิตไฟฟ้าจากตัวของขยะมีข้อดียังไงบ้างครับประธานกรรมการของเรานะครับครับซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านคัมวอร์ดมาแล้วในวงการนะครับตั้งแต่เรื่องของปิโตรเคมีตั้งแต่เรื่องของวัสดุก่อสร้างนะครับจนมาถึงโรงไฟฟ้านะครับครับสิ่งที่ท่านบอกมาก็คือโรงไฟฟ้าขยะเป็นอุตสาหกรรมที่ยากที่สุดเท่าที่ท่านเคยทำมาขยะตอนแรกที่เราไปดูเทคโนโลยีมาทั่วโลกเนี่ยนะครับขยะที่ญี่ปุ่นค่าความร้อนอยู่ที่ประมาณ 4,000 ครับนะครับเราก็นึกว่าโอ้ 4,000 โยกเข้าไปในโรงไฟฟ้าไฟฟ้าจะออกมาเลยง่ายละลองกลับมาถึงประเทศไทยนะครับเราก็เลยเอาขยะประเทศไทยไปทำไปคิดค่าความร้อนดูบ้างครับค่าความร้อนอยู่ที่900ครับโอ้โหไม่ถึง1ใน4ของญี่ปุ่นถามว่าทำไมแน่นอนญี่ปุ่นเนี่ยเขาขยะแยกขยะมาตั้งแต่ต้นทางถูกไหมครับพฤติกรรมของเขาคือเขาแยกค่อนข้างชัดเจนเลยเด็ก 2-3 ขวบที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไปญี่ปุ่นก็จะเห็นเลยขยะที่ญี่ปุ่นมีอยู่4ช่องเด็ก 2-3 ขวบที่นั่นก็จะรู้ละขยะอยู่ในมือเขา10ชิ้นเนี่ยอันไหนลงช่องไหนของไทยเรามันไม่มี4ช่องนะครับมีอยู่ช่องเดียว ทุกอย่างของเราลงไปในขยะช่องเดียวกันหมดซึ่งทำให้ขยะบ้านเราเนี่ยมันเป็นขยะที่ต้องยอมรับว่าค่อนข้างจะพิเศษนะครับไม่เหมือนชาติใดในโลกก็ว่าได้นะครับทำให้โรงไฟฟ้าขยะเนี่ยทำให้มีสิ่งเจือปนค่อนข้างเยอะวัตถุดิบที่เข้ามาเนี่ยมีสารเคมีบางสารที่เรียกว่าถ้าเกิดเป็นอย่างธุรกิจปิโตรเคมีเนี่ยน้ำมันดิบเข้ามาเนี่ยเรารู้เลยนะครับว่ามีค่าความร้อนเท่าไหร่สารเคมี A กี่เปอร์เซ็นต์สารเคมี B กี่เปอร์เซ็นต์สารเคมี C กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เรารู้หมดนะครับผิดกับขยะนี่วัตถุดิบที่เข้ามาเราไม่รู้เลยว่าวัตถุดิบเป็นอย่างไรทำให้เวลาทำโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยนะครับจะมีการสึกหรอของเครื่องจักรค่อนข้างมากกว่าถ้าเกิดเป็นทำธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นๆครับธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายลมแสงแดดจะง่ายกว่าเหมือนว่าดูเหมือนจะง่ายกว่าใช่แล้วผมก็ถามทำไมเราไม่ไปทำครับต้องมาถึงแนวคิดก่อนดีกว่านะครับตอนแรกที่เรามองเนี่ยนะครับเรามองว่าถ้าเกิดเป็นเชื้อเพลิงดั้งเดิมเลยฟอสซิลนะครับถ่านหินโรงไฟฟ้าแก๊สหรือแม้แต่โรงไฟฟ้าน้ำมันเนี่ยนะครับพวกนี้เป็นเชื้อเพลิงอยู่แล้ว มันเป็นการเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งไปเป็นไฟฟ้าก็คือเชื้อเพลิงอีกชนิดหนึ่งก็คือจากสิ่งที่มีค่าไปสู่สิ่งที่มีค่าก็ต้องยอมรับว่าเราก็มองว่ามันก็ไม่ได้เพิ่ม value add อะไรให้กับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วไปถึงแสลมหรือแดดบ้างอันนี้ถ้าเราไม่ใช้นะครับมันก็ปล่อยทิ้งไปก็คือเป็นศูนย์แต่เอามาผลิตไฟฟ้าทำให้มันมีค่าขึ้นมาจากศูนย์เป็นบวกอันนี้ก็ถือว่าดีอันนี้ก็ถือว่าดีแหละแต่ขยะนะครับถ้าเราไม่ใช้ขยะจะเกิดอะไรขึ้นขยะแน่นอนก่อให้เกิดถ้าขยะทิ้งไว้นานๆก่อให้เกิดก๊าซมีเทนก๊าซมีเทนจะไปทำลายโอโซนของประเทศไปทำลายโอโซนของไม่ใช่ของประเทศของโลกเลยดีกว่านะครับดังนั้นก๊าซเนี่ยนะครับนอกจากนั้นขยะถ้าไม่ใช้แน่นอนเหม็นครับ, นะครับทัศนียภาพก็ไม่ดีดังนั้นเนี่ยขยะแน่นอนมันเป็นลบครับแต่ถ้าเราสามารถนำขยะกลับมาเป็นไฟฟ้าได้มันเป็นบวกวันนี้ดูดีนะดูดีคือจากบวกเป็นบวกหรือจากศูนย์เป็นบวกหรือจากลบเป็นบวกทางบริษัทมองแล้วว่าสิ่งที่ดีสุดน่าจะเป็นจากลบเป็นบวกเราจึงยอมเข้าไปในธุรกิจที่ยอมรับว่ายากที่สุดนะครับแต่มันได้สร้างประโยชน์มากที่สุดไม่ใช่ต่อประเทศนะครับอันนี้จริงๆว่าถ้าเราสามารถทำโมเดลนี้ทั้งโลกได้เนี่ยมันดีต่อทั้งโลกเลยดีกว่าขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ Meet the Top นะครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ